เรื่องที่สองเอางี้เอางี้เราจะคุยกันเรื่องหนักๆ หน่อยเรื่องผี อันเนี้ยเขาซีเรียสนะเนี่ย okay. เราเป็นเรื่องแบบจริงจังมากนะคะทุกคนคิดว่าเราควรทำไงดีคะเรามักจะฝันถึงผู้หญิงคนนึงบ่อยมากฝันมา 3-4 ปีติดกันฝันจนบางครั้งเราไม่กล้าหลับในฝันถึงผู้หญิงคนนึงที่ไม่รู้จักกันในชีวิตจริงเลยแต่ในฝันเป็นเพื่อนที่รักกันมากไปไหนไปกันทุกที่แต่เขาพยายามจะทำร้ายเพื่อนที่อยู่รอบตัวเราทุกคนแล้วจะทิ้งท้ายด้วยคำว่ามึงทำกูจะอยู่กับมึงตลอดไปแต่พอเราตื่นมาเราไม่เคยจำหน้าเขาได้เลยเป็นแบบนี้มาตลอด 3-4 ปีไปรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์ก็ยังฝันดูดวงก็แล้วเล่าให้พระฟังก็ไม่ช่วยอะไรเลยค่ะต้องทานยานอนหลับแต่ช่วงหลังนานๆจะฝันเห็นเพราะตั้งแต่เราเปลี่ยนชื่อและนามสกุลก็ไม่ค่อยฝันล่าสุดก็คือเขาพูดว่าตามหาตั้งนานคิดว่าจะหนีพ้นนะดิหุ้ยแรงจังเลยอ่ะอีพีเนี้ยเราควรทำไงดีคะทำบุญให้ก็แล้วอะไรก็แล้วจนมีความรู้สึกล้าวิตกกังวลไปหมดปลอเคยมีเพื่อนเราฝันทำนองนี้เหมือนกันแต่ในฝันคือผู้หญิงคนนี้เกาะตัวเราอยู่ตลอดเลยเพื่อนบอกว่าพอตื่นมาก็จำหน้าไม่ได้เหมือนกันผู้หญิงคนนั้นพูดกับเพื่อนเราประมาณว่าอย่าคิดว่าจะแย่งเราไปจากเขาได้ประมาณนี้ค่ะควรจัดการยังไงดีคะรบกวนช่วยแนะนำหน่อยผีเป็นไรยาไม่ถึงทำบุญให้แล้วอะไรก็แล้วก็ไม่ไปจะเอาอะไรก็พูดสิหนีแล้วด้วยเป็นชื่อหนีด้วยคือคอมเมนต์น่ะมันก็จะมี2ทางทางแรกก็คือเชื่ออ่ะอันนี้คือแบบสิ่งลี้ลับแล้วล่ะเหนือธรรมชาติกับอีกทางนึงก็จะบอกว่าพบจิตแพทย์นะกินยานะคุณวิตกกังวลหมกมุ่นเกินไปหรือเปล่าอะไรต่างๆมันก็จะมี2ทางเพราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำเนี่ยมันก็คืออยู่ที่ว่าคุณน่ะมาสายไหนสำหรับโฟนคิดว่าไงก็คงให้พบแพทย์อ่ะเพราะว่ามันก็มีเคสที่แบบว่าขับรถอยู่แล้วเห็นคนมาเกาะกระโปรงรถอะไรเงี้ยจะไปตรวจสมองแล้วมันก็มีปัญหาจริงๆอ่ะเป็นโรคทางประสาทอะไรเงี้ยสำหรับดิฉันซึ่งเป็นผอ.กระทรวงเวทมนตร์ก็ดิฉันก็คิดว่าผี 100% ผี 100% เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เจอผีอยู่แล้วเป็นปกติเป็นปกติค่ะคุณฮอนเนี่ยเป็นสายแบบเจอผีนะคะทำไมกระเทยมันชอบเจอผีวะมึงไปด้วยกันนี่เจอนี่ไม่รู้สึกอะไรแล้วมันเป็นยังไงผีมันเลือกนี่ไงเห็นไหมเขาตามถึงชื่อนามสกุลด้วยนะก็แปลว่าชื่อแสดงว่าชื่อนามสกุลคือ ID นะ ID ติดหน้าผากนะก็ไม่ก็คือถ้าเผื่อว่าคนเราเชื่อว่าดวงจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนชื่อนามสกุลอ่ะมันก็ make sense ไงก็จริงไม่งั้นดิฉันก็ไม่เปลี่ยนชื่อเป็นเหมือนในเดทโน้ตอ่ะเหรอใช่ที่เวลาโยมมาทูตเห็นน่ะก็เห็นเป็นชื่อขึ้นบนหัวเห็นเนี่ยไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นคือมันต้องอย่างนี้เว้ยคือต้องถามก่อนอันดับแรกเลยว่าเชื่อว่ามีชีวิตหลังความตายหรือไม่ถูกดิฉันน่ะเชื่อมาทางพุทธมากๆเลยเนาะก็เชื่อว่าชีวิตหลังความตายไม่รู้ว่าเป็นแบบที่เขาเล่าไหมแต่คิดว่าถ้าจบตรงเนี้ยมันต้องไปไหนสักที่ใช่มันจะมี2สำนักกันเนาะคือตายแล้วตายเลยกับมันต้องมีต่อไปสิคอมเมนต์เขาบอกว่าผมมียันครับเจอผีเข้าตีนยันเปล่าลั่นคือการที่เราจะบอกว่าคนที่เจออ่ะหลอนไปเองหรือคิดไปเองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็มีคนเจอเยอะมากนะมันก้ำกึ่งว่ะมันก้ำกึ่งมากที่จะพูดอ่ะแต่หนูก็มีประสบการณ์กับการที่แบบรู้ได้ยังไงอะไรแบบนี้อีกไงอย่างแบบหมอดูหรืออะไรเงี้ยรีวิวหมอดูสิรีวิวหมอดูหน่อยว่าสิก็คือไปดูหมอดูหนึ่งที่ก็ไปดูแล้วเขาก็ทักว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ไปทำบุญกับผู้หญิงคนนึงคิดว่าน่าจะแบบมีศักดิ์สูงกว่าเป็นหัวหน้าหรือเปล่าเขาอ่ะขอพรนี้นี่นะบอกเขาสิว่าให้ไปขออีกรอบแล้วก็เคยไปจริงๆนะมึงแล้วก็ไปด้วยกันจริงๆอ่ะแล้วเขารู้ได้ยังไงเออแล้วเขารู้ได้ยังไงมันก็ยังมีแล้วแบบยังแถมพูดแบบว่าอะไรนะผูกผ้าแดงๆผูกผ้าแดงๆคือสเปซิฟิกไปอีกโอ้เขาก็รู้จริงๆอ่ะหรืออย่างแบบไม่นานวันนี้ก่อนปีใหม่ก็ไปดูหมออีกที่หนึ่งแล้วเขาก็สามารถบอกได้ว่าในออฟฟิศเรามีใครบ้างชื่ออะไรเขาไม่ได้พูดเป็นเอฟตีหรือเปล่าไม่มึงเขาไม่รู้จักฉันด้วยซ้ำเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสโปกดักอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วเขาไม่รู้จักชื่อออฟฟิศด้วยซ้ำอ่ะแล้วเขาก็สามารถพูดได้ว่าผู้หญิงอายุประมาณเท่านี้คือชื่อคุณต้นอ่ออ่างอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบเล่นกลหรือว่าอะไรเข้าใจคือมันก็จะเป็นการถกเถียงที่ไม่มีวันจบหรอกจนกว่าที่เราจะตายไปเองแล้วเราจะได้รู้ด้วยตัวเองว่ามันคืออะไรใช่ถูกต้องหรืออาจจะเหมือนในเรื่องในหนังเรื่อง Afterlife ก็ได้แบบเป็นโลกหลังความตายอ่ะว่าพอตายเสร็จแล้วจะไปไหนคือมันเหมือนเป็นแบบมีดีพาร์ทเมนต์รับคนตายไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งมึงทำดีเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นแต่อาจจะอิงพุทธมั้งเพราะญี่ปุ่นอ่ะ
นุกดีไปหาดูนะคะอ่ะโอเคเอาเป็นว่าโฟนไม่เชื่อฮอนเชื่อพี่เคยไม่เชื่ อแต่เดี๋ยวนี้เชื่อเชื่อคือเพราะว่าเรารู้สึกว่านะไอ้การเชื่อในชีวิตหลังความตายอะสำหรับเราเองอะมันเริ่มมาตอนที่เราสูญเสียคนที่เรารักแล้วเราไม่สามารถที่จะแบบมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไม่มีวันได้เจอกันอีกมันจะแบบไม่หรอกเดี๋ยวเราก็จะเจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยเธอไม่ได้ไปไหนหรอกคือรู้สึกว่าแฮปปี้ที่จะเชื่อแบบนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเชื่อแบบนั้นพิธีกรรมต่างๆมันก็จะเริ่มตามมาไงถวายสังฆทานทำบุญให้กรวดน้ำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ชวนคุยเชงเม้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะดึงดูดมาเองจริงๆเนาะใช่เพราะว่าด้วยความที่เราเชื่อด้วยความแฮปปี้ของเราว่าเขายังอยู่นะเขาไม่ได้ไปไหนเรื่องเนี้ยเรื่องจริงนะเพราะว่าพ่อน่ะก็เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องหมอดูมาก่อนจนมีปัญหาชีวิตเมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากนั้นอะชีวิตที่ฉันดึงดูดหมอดูระดับเป็นแม่เหล็กตัวใหญ่ๆแล้วก็ได้เจอหมอดูในระดับประเทศทางนั้นน่ะก็เลยรู้สึกว่าอ๋อแค่เราเริ่มเชื่อมันมาเองเหมือนเอาอัลกอริทึมส่งมาเองใช่แล้วถ้าเรากลับมาที่คุณผู้หญิงคนนี้คุณผู้หญิงคนนี้คำถามก็คือแล้วทำไมผีมาแต่ละทีต้องมาไม่น่ารักด้วยล่ะใช่เจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าที่เธอชอบพูดกันแล้วเจ้ากรรมนายเวรเป็นอะไรเห็นไหมล่ะใช่ไหมเห็นป่ะแกก็มีเกย์ของแกอยู่เงี้ยมันอย่างเงี้ยเนี่ยมีคุณบอกว่าลองเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลอีกทำอะไรที่เขาจำเราไม่ได้โอ๊ยแล้วผีจ่ายค่าแบบค่าไปอำเภอป่ะต่อค่าอะไรไหมก็ไม่แล้วแบบต้องไปเปลี่ยนบัตรประชาชนเปลี่ยนต้องโทรหาธนาคารเนี่ยเปลี่ยนชื่อนะคะอย่างเงี้ยทำไหมไม่ทำดีลเลยไหมหรือว่าดีลไปเลยคุยดีลแบบที่คนรู้จักเคยทำไงใช่ในเมื่อเขารับรู้อยู่แล้วว่าเราจะพูดจะทำจะไปไหนอ่ะก็ดีลเลยพูดขึ้นมาเฉยๆเลยว่ามาทำไรย่าไปไหมบ๊ายบายอยากได้อะไรพูดเออว่ะดีลเลย